สวัสดีค่ะพบกับจิตใจ DIY ค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศดีๆนะคะก็ฝนตกค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะคะหงสุวรรณให้ดูนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการจัดส่งแบบตะกร้านะคะได้ทำการสั่งซื้อมาแล้วเขาก็ได้แพ็คใส่ตะกร้ามาอย่างดีเลยค่ะส่องดูข้างในสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาชมกันพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วเราก็มาทำการแกะดูเลยนะคะว่าข้างในจะสวยขนาดไหนหงสุวรรณนะคะก็เป็นบอนสีไทยโบราณอีกชนิดนึงที่มีความสวยงามมากค่ะเขาก็แพ็คใส่ตะกร้ามาอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าต้นของเขาสูงมากตะกร้านี้ก็จะมีอยู่3อันเลยค่ะออกมาชิ้นที่1นะคะก็จะเป็นแบบนี้ชิ้นที่2เขาก็นี่จะตัดข้างล่างแบบนี้เลยค่ะแกะยากนะคะแล้วแพ็คอย่างดีเลยค่ะไส้ออกมาแล้วสวยมากข้างในนี้ก็จะห่อแบบดีเลยนะคะกันกระแทกอย่างดีเลยมีทิชชู่นะคะมีใยนะคะมีใยสังเคราะห์แสงแบบนี้นะคะแพ็คมาอย่างดีเลยไม่ให้ช้ำตะกร้าก็จำนวน3ใบแบบนี้เลยค่ะถ้าใครอยากจะแพ็ควิธีแบบนี้ก็สามารถดูตามคลิปนี้ได้นะคะเรียบร้อยสวยมากค่ะมีกี่ใบ1 2 3 4 4ใบกับอีก1หลอดค่ะโอ้5ใบนะคะ5ใบสวยมากเลยค่ะแกะออกมานะคะก็จะเป็นทีทีเทปนะคะแล้วก็ทิชชู่นะคะห่อข้างในโอ้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทิชชู่เปียกนะคะแบบนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะสำหรับหงสุวรรณนะคะก็ทำการสั่งซื้อมาถ้าใครสนใจแพ็คแบบตะกร้านะคะแบบนี้เลยค่ะต้นไม้ไม่ช้ำสวยมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ